ในลำดับต่อไปก่อนที่ผมจะขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ชาคิโนขึ้นมาแสดงธรรมผมจะขอแนะนำมูลนิธิธรรมคีรีในเทศกาลวิถีเวกที่เราได้อยู่ในที่นี้และประวัติโดยสังเขปของพระอาจารย์ชาคิโนก่อนนะครับรับรองว่าประวัติของท่านยาวและน่าสนใจพระอาจารย์ชาคิโนชื่อเดิมว่าชื่อเดิมของท่านคือหยุนฟังท่านเป็นพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนชีวิตในทางโลกท่านจบการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับจากสถาบันศิลปะมาเลเซียหรือ Malaysian Institute of Art ก่อนจะยึดอาชีพช่างภาพตามที่ท่านได้รับเรียนมาด้วยฝีมือและมุมมองที่เฉียบคมทำให้ท่านได้รับรางวัลจากการประกวดภาพมากมายทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียนรวมแล้วกว่า40ผลงานนะครับโดยรางวัลส่วนใหญ่และรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดแห่งท่านรางวัลใหญ่ครับขออภัยและรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดเนี่ยคือท่านได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาพถ่ายอาเซียนในปีพ.ศ. 2533ซึ่งเป็นปีที่ผมเกิดเองและด้วยความที่ท่านไม่มีภาระทางด้านครอบครัวเงินรางวัลที่ได้มาส่วนใหญ่จึงนำไปทำบุญให้วัดต่างซึ่งนั่นเป็นก้าวเล็กๆของชีวิตท่านที่ทำให้ท่านหันเข้าหาธรรมะการเริ่มต้นในชีวิตในวิถีสมณเพศที่แท้จริงของท่านเริ่มขึ้นเมื่อท่านอายุได้29ปีนะครับในช่วงแรกพระอาจารย์ชาคิโนได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์นิกายมหายานที่วัดอังพกศรีที่เมืองอีนังประเทศมาเลเซียเป็นเวลาราวปีครึ่งและได้มีโอกาสเดินทางไปจาริกในประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์นะครับเพื่อแสวงหาธรรมะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในตอนนั้นท่านกล่าวว่าท่านยังไม่สามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ท่านจึงเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งและอุปสมบทเป็นพระภิกษุกับพระอาจารย์กัณหาที่วัดแพร่ธรรมารามจังหวัดแพร่โดยท่านได้ศึกษาได้เรียนรู้ธรรมะอยู่ 5 พรรษาแต่ในตอนนั้นจิตท่านยังไม่มีที่พึ่งท่านจึงตัดสินใจลาสิกขาบวชลาสิกขาบทขอแผ่ครับก่อนที่จะกลับมาบวชอีกครั้งในปี2548โดยท่านได้มาบวชอยู่ในสายปฏิบัติของหลวงพ่อชาสุภัทโตโดยมีพระราชภาวนาวิกรมหรือพระอาจารย์เลี่ยมทิฏฐธรรมโมเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านรับการฝึกปฏิบัติที่วัดป่านานาชาติและวัดป่าหนองผักและวัดหนองปากพงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหตุการณ์ที่ทำให้พระอาจารย์ชาคิโนมีความคิดที่ช่วยเหลือเด็กๆชาวเขาเพราะเมื่อครั้งหนึ่งท่านได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นหมู่บ้านชาวเขายากจนนะฮะในขณะที่ท่านโกรธใจคิดว่าคงไม่ได้รับบิณฑบาตแน่นอนปรากฏว่ามีชาวเขาคนนึงเอาข้าวที่เพิ่งหุงใหม่ๆออกมาใส่บาตรโดยมีลูกคนที่มาใส่บาตรนะครับมีลูกตัวเล็กๆติดมาด้วยหนึ่งคนและลูกของเขาหน้าตามองแม่มแล้วก็คอยมองข้าวที่แม่ใส่บาตรให้พระอาจารย์ชาคิโนด้วยสายตาเรียกว่าเยอะก็หิวข้าวครับคือมองจนน้ำลายไหลเยอะภาพนี้ทำให้พระอาจารย์ชาคิโนซาบซึ้งในความศรัทธาของหญิงชาวเขาที่แม้จะยากจนอย่างขนาดนั้นและก้าวข้าวก้อนหนึ่งของเขาเนี่ยมันมีค่ากับเขามากแต่เขายังตัดสินใจที่จะนำมาใส่บาตรเหตุการณ์นั้นทำให้พระอาจารย์ชาคิโนแทบจะฉันข้าวก้อนนั้นไม่ลงท่านเฝ้าแต่รำพึงกับตัวเองว่าเราก็เคยทำงานรายได้ปีละเป็นหมื่นเป็นแสนแต่กลับต้องมาแย่งข้าวเด็กกินตั้งแต่นั้นท่านจึงตั้งใจภาวนาและคิดหาทางออกแทนบุญคุณของชาวเขาในหมู่บ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นตลอดมาซึ่งก็เป็นที่มาของนิทรรศการวิถีเวกและมูลนิธิธรรมคีรีครับจุดประสงค์หลักเนี่ยของมูลนิธินี้นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็ยังมีจุดหมายในการช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปการะเด็กกำพร้าอีกด้วยโดยพระอาจารย์ชาคิโนหวังว่าเด็กเหล่านี้จะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปมูลนิธินี้มีการจัดตั้งโครงการดีๆมากมายนะครับอาชีพโครงการอาทิเช่นโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิตและสร้างเสริมนักเรียนหัวใจเพชรซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งในปัจจุบันนี้มีจำนวนถึง25รุ่นนะครับในช่วงเริ่มแรกผู้ประถมหลักของมูลนิธินี้ก็คือน้องสาวของพระอาจารย์ชาคิโนเองแต่เมื่อเด็กๆที่มารับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาคิโนมีมากขึ้นเงินสนับสนุนที่ได้จากน้องสาวของพระอาจารย์ก็ไม่เพียงพอในขณะเดียวกันเมื่อพระอาจารย์ชาคิโนอยู่ในสมณเพศท่านก็ไม่ลืมความรู้และความสามารถของท่านที่เคยมีในด้านการถ่ายภาพนะครับท่านจึงขอกราบอนุญาตจากพระอุปัชฌาย์ว่าขอพกกล้องเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่อ
พระอุปัชฌาย์ก็อนุญาตแต่ขอให้พระอาจารย์ชาคิโนใช้กล้องเนี่ยสำรวจโดยพระอาจารย์ชาคิโนจึงถ่ายภาพเท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งในเวลาต่อมาภาพที่ถูกบันทึกเหล่านั้นก็ได้เกิดประโยชน์ที่ท่านอยู่ในรอบตัวท่านนี้และเมื่อมูลนิธิและคณะลูกศิษย์ของท่านได้ร่วมจัดนิทรรศการวิถีวิเวกซึ่งจัดตั้งภาพของพระอาจารย์ชาคิโนเนี่ยครับเมื่อนิทรรศการภาพนี้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นนิทรรศการภาพที่สวยงามเพราะท่านเป็นช่างภาพฝีมือทองแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือท่านบอกว่าท่านกล่าวว่าเป็นภาพที่คนทั่วไปไม่เคยได้สัมผัสเพราะเป็นภาพกิจวัตรของพระสงฆ์ที่ดำเนินไปในระหว่างทุดงในป่าภาพเหล่านี้ได้ถูกคัดเลือกมาจัดแสดงจำนวน98ภาพนะครับจำให้ดีนะฮะตอนจบมีคำถามคุณเล่นภาพเหล่านี้นะครับนำออกมาประมูลเพื่อหารายได้ค่ามูลนิธิธรรมาคีรีต่อไปงั้นจบครับทุกท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของภาพและหนังสือวิถีวิเวกได้นะฮะเพียงติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าและก็ไม่เท่านั้นนะครับเงินรับบริจาคทั้งหมดที่ท่านบริจาคซื้อหนังสือและภาพเนี่ยจะนำมาสมทบทุนมูลนิธิธรรมาคีรีเองเพื่อสร้างสถานพักพิงทางธรรมแก่น้องๆชาวเขาจะได้ไม่ต้องมองข้าวตาห้อยต่อสุดท้ายนี้อยากขอฝากไว้ว่าในมุมมองของช่างภาพการกดชัตเตอร์การถ่ายภาพแต่ละภาพเนี่ยนอกจากจะต้องครบในองค์ประกอบและแสงเงาที่ลงตัวแล้วยังต้องทำให้เกิดความหมายก่อให้เกิดความหมายทำให้คนรู้สึกประทับใจในภาพนั้นอีกด้วยแต่สำหรับช่างภาพอย่างพระอาจารย์ชาคิโนที่อยู่ในสมณเพศด้วยเนี่ยเพียงความสวยงามของภาพไม่เพียงพอท่านกล่าวว่าสิ่งที่สำคัญกว่าความสวยงามคือความหมายที่อยู่ใต้ภาพนั้นที่จะช่วยยกระดับจิตใจของผู้ชมภาพของผู้ที่ชมภาพนะครับอย่างที่พระอาจารย์ชาคิโนได้กล่าวไว้ว่าถ้าการถ่ายรูปเป็นการปรุงแต่งและการแสดงตัวตนการถ่ายใจก็เป็นการลดการปรุงแต่งและลดตัวตนในขณะที่เราถ่ายภาพเพื่อทำให้ตัวเราซึ่งเป็นสิ่งสมมุตินั้นแหละนุ่มนวลและพร้อมจะน้อมลงสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวที่ไม่ปรุงแต่งสงบประสานสมบูรณ์และงดงามแท้จริง